ยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระครูปรัตไพลินสิริวัฒโนแล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกพระองค์เจริญพรญาติโยมวิ่งหนีทุกข์กันไปหมดแล้วนะกลัวทุกข์นะสังคมมันสังคมเราสังคมเขาเรียกสังคมหาสุขวิ่งหาสุขกันก็กลัวทุกข์นั่งมากๆก็ทุกข์เดินมากๆก็ทุกข์นะก็เป็นธรรมชาตินะสังคมมนุษย์สังคมของมนุษย์ของคนของสัตว์โลกเหมือนกันหมดเลยวิ่งหาสุขนะวิ่งหาสุขก็เลยไม่มีโอกาสเลยเพราะสุขตัวสุขนี่มันตัวเพิ่มกิเลสตัวเพิ่มกิเลสใช่ไหมเพราะติดสุขติดอะไรมันก็ตัวเพิ่มกิเลสเพิ่มความอยากเนอะเพิ่มความอยากตัวเหตุแห่งทุกข์เลยความอยากเนี่ยไอ้ตัวสุขนี่แหละวิ่งหาสุขก็อยากจะไม่ให้อยากจะได้นู่นได้นี่มาเพื่อไม่ให้สุขไม่ให้ทุกข์นะไม่ให้วิ่งหาสุขนั่นก็สังคมของมนุษย์ก็เป็นอย่างนี้นะก็แต่เราก็สิ่งเหล่านี้เป็นหัวใจนะของพุทธศาสนาเลยนะเนี่ยพระเจ้าตรัสรู้เรื่องแบบนี้ไหมที่อาจารย์ท่านก็พูดเรื่องอย่างนี้เรื่องทุกข์เรื่องสุขเรื่องเหตุแห่งทุกข์อะไรพวกนี้นะแต่ก็เป็นหัวใจเป็นถ้าเราจะเข้าถึงพุทธศาสนาได้เราต้องรู้เรื่องแบบนี้ก่อนนะต้องรู้เรื่องอย่างเงี้ยรู้ว่าทุกข์เนี่ยแต่เราไม่รู้อะอวิชชามันครอบงำเราใช่ไหมครอบงำเราก็วิ่งหาสุขกันวิ่งหาสุขกันนะวิ่งหาสุขวิ่งไปวิ่งมาเอ้าทำไมมันไม่เจอสุขทักทียิ่งวิ่งกันหน้าเขียวหน้าดำกันยิ่งวิ่งก็ร้องไห้กันขี้มูกโป่งยิ่งวิ่งก็ยิ่งเบียดเบียนกันทำลายกันเนาะเดี๋ยวนี้ไหมฆ่ากันง่ายๆเห็นไหมทำลายกันทำอะไรกันง่ายๆแล้วเพราะว่าเราขาดความรู้ที่แท้จริงนะว่าพระเจ้าบอกให้เรารู้ทุกข์เราจะเอาแต่สุขอย่างเดียวไม่ยอมรู้ไม่ยอมเนี่ยไม่ยอมนั่งดูมันเลยว่าอะไรเนี่ยมันมาแล้วมันมาชวนฉันไปนู่นชวนไปชวนฉันนอนแล้วมันมาชวนฉันนอนแล้วเห็นไหมเห็นไหมนั่นมันเมื่อยแล้วมันเมื่อยมันมาบอกเห็นไหมเราไม่ได้ดูอย่างนี้ไหมเราไม่เอาแล้วทุกข์ก็ไปดีกว่าทุกข์ไปดีกว่าทุกข์ฉันไปก่อนแล้วบายบายเนอะก็เลยไม่เห็นมันก็เลยไปไอ้ความสุขที่เราวิ่งหาเลยไปพอกหรือไปทำให้ไอ้ตัวอยากเนี่ยเจริญไอ้ตัวอยากในตัวสำคัญเลยนะบอกให้รู้ตัวอยากเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนหมดทุกอย่างทำให้เราเจริญไอ้อยากนี่คือตัวตัณหาหรือเรียกสมุทัยนั่นแหละคือตัวอยากมันก็เจริญงอกงามใช่ไหมแล้วมันคือตัวเหตุแห่งทุกข์นั่นเองมันก็เจริญงั้นที่เราหนีกันไปเนี่ยหนีทุกข์แล้วไปเจอทุกข์หนักแก้ไม่ได้ยิ่งไปใหญ่หนีไม่พ้นหรอกเนาะไปถ้าเราไม่สู้มันนะไม่ข้ามมันนะโอ้ก็แล้วเสร็จแล้วเราก็นึกว่าไอ้ตัวอยากเนี่ยเราดับทุกข์ดับอยากแล้วมันได้มามั้ยอยากที่จะหนีทุกข์แล้วมันได้มาเอ้ากลายเป็นว่าไอ้ตัวอยากเนี่ยเป็นตัวดับทุกข์แต่ที่ไหนได้อะตัวอยากนี่เป็นเหตุแห่งทุกข์แล้วเราก็เพาะข้อนะเกิดมากี่ชาติกี่ชาติก็เพาะไอ้ตัวอยากเนี่ยให้มันเจริญอยู่ในใจเราเนาะเจริญมันไม่มีเลยไม่มีละมันได้เลยไม่มีวางมันได้เลยมาให้ตัวอยากเนี่ยอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเนี่ยนะเพราะเรามีอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะอยากในกามโอ้โหในอยากอันนี้เป็นอยากหลักๆครับอยากในกามโอ้โหอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากได้นั่นได้นี่ไม่อยากได้ไม่อยากเป็นอีกเนาะตัณหาเกิดเนี่ยตัณหาคือความอยากกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาเนาะ
เราก็สลัดมันไม่ออกนะสลัดไม่ออกแล้วไอ้ตัวนี้มันก็ไปเพาะอีกไปเพาะกิเลสไอ้ตัวอยากไปเพาะไอ้กิเลสอีกทำให้ขี้โกรธขี้โลภขี้หลงเป็นคนขี้โกรธขี้โลภขี้หลงก็ไปอีกเห็นไหมโอ้เห็นไหมเราก็ไม่รู้อีกโกรธมันหน้าดูเลยโลภมันหน้าดูหลงมันดูเพาะเข้าไปอีกคนก็อวิชามันครอบงำเราไงเราก็ไม่รู้อะไรนะกิเลสก็งอกงำเพราะไอ้ตัวตนก็เกิดขึ้นอีกอุปทานโอ้ความยึดมั่นถือมั่นไอ้พวกนี้มันก็เป็นตัวจิตนั่นแหละอยู่ในจิตมีเหตุมีปัจจัยเราไปไหนไม่รอดก็เวียนว่ายตายเกิดก็เพราะไอ้ตัวนี้มันอยู่มีเหตุมีปัจจัยของจิตอยู่จิตมันไปไม่ได้จิตมันก็ตายไปแล้วมันก็กลับมาอีกเพราะมันติดอยู่กับตรงนี้แหละใช่ไหมมีเหตุมีปัจจัยของมันพระเจ้าบอกว่าให้เรารู้ทุกข์รู้ทุกข์หมายถึงว่าเข้าไปรู้ว่าทุกข์มันคืออะไรทุกข์มันมาจากไหนทุกข์มันมาจากการเกิดการแก่การเจ็บการตายเห็นไหมพอเกิดมาแล้วก็อยากแล้วพอพูดได้มันก็อยากจะได้นู่นได้นี่แล้วอ้อนแล้วอ้อนเห็นไหมลูกเต้าเราเห็นไหมพอพูดได้มันก็อ้อนแล้วอยากจะได้นู่นได้นี่แล้วอยากหนูอยากจะเอานู่นหนูอยากจะได้นี่มันอยากมันตั้งมันพอกตั้งแต่เด็กๆคนเขาบอกว่าก็ดูมันดูทุกเพราะเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายเพราะว่าทุกเพราะว่ามันมีกายนั่นเองมีกายมีจิตนั่นเองการเกิดก็มีกายมีจิตนะการตายก็นะการเกิดและการแก่การเจ็บการตายใช่มั้ยมันบอกว่าเหตุแห่งทุกข์ก็ต้องให้พิจารณามันดูมันว่าเหตุแห่งทุกข์มันคืออะไรนะเหตุแห่งทุกข์ก็คือความอยากนั่นเองนะที่เราอยากกันอยู่ตรงเนี้ยเพาะมาเลี้ยงมันไว้เนี่ยตอนนี้ไม่มีใครสลัดมันสักทีเดี๋ยวก็อยากเดี๋ยวเขาเอาของใหม่ๆมาให้อีกแล้วเดี๋ยวก็เอามือถือรุ่นใหม่ๆมาอีกแล้วเดี๋ยวรถมั่งเดี๋ยวบ้านมั่งนะไม่มีเงินก็ขอผ่อนก็เอาผ่อนเอาเห็นไหมหาเรื่องทุกข์ไหมเนอะผ่อนก็เอาเห็นไหมเขาก็ให้ผ่อนกันไม่มีเงินไอ้คนผลิตก็อยากจะขายมากๆอีกเห็นไหมขายมากๆผลิตมาให้เราเสพเลดอร่อยเราไม่เสพก็เอาลดลากจากฐานจนเราอยากขึ้นมานั่นแหละล่อเราให้เราอยากเราก็เอาอยากกู้หนี้ยืมสินเป็นหนี้มาเนอะก็อยู่อย่างเงี้ยมันก็แบกทุกข์กันไว้อยู่นี่ลูกตุ๊กนังมึนเงินไปหมดนะอยู่กันบนโลกใบนี้นะสังคมของมนุษย์นะสังคมของสัตว์โลกเขาเรียกสังคมของสัตว์โลกมนุษย์คนก็คือสัตว์นั่นแหละสัตว์โลกเราก็มึนอยู่ติดอยู่ในกับอยู่ในกับของสังคมโลกสังคมแม้แต่อะไรที่มันเป็นเหตุแห่งความสุขเราก็มองไม่เห็นบางทีเรามองไม่เห็นเราก็เอาเหอะผลิตมาเหอะแม้จะไปทำลายธรรมชาตินะไปทำลายธรรมชาติทำลายขุดกันมานะเอาธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟพวกนี้เอามาผลิตเครื่องมือผลิตให้เครื่องมือผลิตทำให้เราสุขไหมเราก็เอาเราก็ผลิตเราก็เสพกันแล้วก็ความไม่พอเพียงก็เกิดขึ้นธรรมะในหลวงนั่นแหละเศรษฐกิจไม่พอเพียงก็เกิดขึ้นนะทำลายพอเศรษฐกิจไม่พอเพียงอยากจะขายอย่างเดียวจะเอาปริมาณอย่างเดียวก็อยากไอ้ตัวอยากของเจ้าของคนขายก็อยากจะผลิตอยากจะขายมากๆเนาะขายมากๆแล้วก็มาเพิ่มปริมาณแต่คุณภาพไม่เอาเห็นไหมคุณภาพไม่เอาเอาปริมาณที่เยอะขายเยอะๆขายเยอะก็หลอกเราอีกหลอกลวงเราอีกใช่ไหมผลิตของห่วยๆมาให้เราเสพอีกเดี๋ยวก็เปลี่ยนใช่ไหมของห่วยๆก็ขาดเหมือนเนี้ยกำกับไปด้วยความอยากนั้นเนาะมนุษย์เราก็มีแต่ความอยากความอยากเป็นตัวเหตุเป็นปัจจัยเสร็จแล้วก็อยากจะได้นู่นได้นี่ไหมไปผลิตมาผลิตเอาธาตุมาขุดมาดูดมาผลิตเขาก็ไปทำลายธรรมชาติอีกอ้าวเห็นไหมธรรมชาตินี่เป็นตัวตั้งสุขให้เรานะธรรมชาติเนี่ยนะเพราะธรรมะก็คือธรรมชาติเราเข้าถึงธรรมชาติกันไหมไปทำลายหมดอีกน้ำก็เสียเห็นไหมเอามาผลิตเอามาทำนู่นทำนี่กันนะน้ำก็เสียน้ำเสียหมดเลย
นะดินก็เสียนะดินก็เสียนะเนี่ยในหลวงนะในหลวงก็เนี่ยธรรมะในหลวงตรงนั้นเห็นไหมในหลวงรัชกาลที่9เราเป็นธรรมะพระราชาในหลวงทำสิ่งเหล่านี้หมดเนี่ยธรรมะธรรมชาตินั่นเองก็ดินเสียน้ำเสียป่าไม่มีเลยป่าหมดใช่ไหมอากาศก็เสียนะทุกอย่างเนี่ยนี่คือความสุขระดับต้นๆของเราแล้วระดับไม่ใช่ระดับต้นๆระดับหนึ่งของเราเลยนะเป็นความสุขถ้าธรรมชาติดีนะน้ำดีดินดีอากาศดีใช่ไหมอากาศดีพืชพันธุ์ธัญญาหารก็ดีใช่ไหมก็ดีพืชพันธุ์ธัญญาหารดีนะในน้ำมีในน้ำมีปลาในนามีข้าวพืชพันธุ์ดีอุดมสมบูรณ์มันก็เป็นความสุขของมนุษย์นั่นแหละอย่างหนึ่งเห็นไหมความสุขทางกายเราอร่อยเราเสพแต่สองที่มีประโยชน์ของที่ทำไม่ทำลายเราทุกวันนี้เราเสพไปที่ของที่เราเสพนะทำลายเราทั้งนั้นเราไม่รู้เรื่องอะไรอาหารก็เราเสพยี่ห้อเสพสถานที่เสพเขาบวกมาบนนั้นนะของบูดของเน่าเขาก็ฉีดสีฉีดกลิ่นเข้าไปนะก็เป็นของดีมาให้เรากินกันอะไรกันเนาะเราก็เสพอร่อยอร่อยกินกันสามมื้อสี่มื้อนะพระเจ้าบอกลองฉันดูสองมื้อก็ได้สามมื้อก็ได้นะฉันของที่มันมีประโยชน์นะฉันไอ้ที่เราฉันอยู่นั่นนะเราทำลายตัวเราเองเราทำความสุขเราทำลายความสุขของตัวเราเองไม่รู้ตัวไหมเนี่ยเขาเรียกว่าเข้าถึงธรรมชาติเข้าถึงธรรมะไม่ได้ยังไม่เป็นบางทีเราก็ทำลายมันหมดถ้าเผื่อเราอยากสุขเราก็ไม่ต้องไปใช้เงินใช้ทองซื้อสุขมาหาความสุขใส่ตัวซื้อกันนะจริงๆเราก็เพียงมาร่วมกันนะร่วมกันทำน้ำให้ดีก่อนมาตกลงกันว่าประชาชนคนไทยเราจะทำน้ำของเราให้ดียังไงนะทุกคนช่วยกันเก็บขยะทุกคนอย่าทำน้ำให้เสียเห็นไหมโอ้โหสัตว์น้ำนะอาหารการกินก็ดีไหมทุกคนอย่าทำน้ำให้ท่วมนะรู้จักปลูกบ้านรู้จักปลูกหมู่บ้านอะไรก็อย่าไปกั้นที่เดินของน้ำเขาอะไรเขานะตกลงกันออกมาเป็นกฎหมายเห็นไหมออกกฎหมายก็เรียกกฎหมายทำให้คนที่มีให้มีความสุขไอ้กฎหมายปัจจุบันนี้มันไม่รู้อะไรอ่ะนั่นมันออกมาแล้วก็ควบคุมไม่ได้นะมันเป็นกฎหมายควบคุมสมัยนี้คนควบคุมไม่ได้นะควบคุมไม่ได้นะบางทีก็คนที่ดูแลเรื่องกฎหมายก็นั่นแหละก็หากินทางกฎหมายนี่อีกก็ไปกันใหญ่เหมือนกันนะเรื่องน้ำเรื่องดินก็ทำดินมาช่วยกันเนาะความสุขจริงๆเนี่ยดินมันดีถ้าดินดีทุกอย่างพืชพันธุ์ธัญญาหารดีมั้ยเค้าทําดินกันมาตกลงกันนะเราจะไม่ทําลายดินนะออกเป็นกฎออกกติกาออกเป็นสอนเด็กมันเลยสอนเด็กมันด้วยจะไม่ทําลายดินกันหรือว่าทําลายดินนี่มันก็เหมือนทําลายความสุขของตัวเราเองอ่ะของสัตว์ของมนุษย์ของคนนั่นแหละเนาะทําลายน้ําทําลายดินนะปลูกอาหารปลูกผักปลูกผลไม้ก็อย่าไปใส่ยูกใส่ยามันมากไว้นะใส่ยากันแล้วก็ไปทำลายนะป่าไม้ก็ไปทำลายตัดไม้ทำลายป่ากันเนอะอากาศกันน้ำก็ท่วมใช่ไหมน้ำก็ไหลมาท่วมไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรอากาศก็เสียนะอากาศก็เสียอันนี้เป็นความสุขของกายเลยนะเรื่องอาหารเรื่องอุณหภูมินะเรื่องอุณหภูมิเรื่องการกินการอะไรอย่างงี้นะก็เป็นความสุขของกายอย่างหนึ่งที่เราวิ่งหากันอยู่แต่เรานึกว่าไอ้ความอยากแล้วนั่นแหละคือความสุขนะวิ่งหาความสุขที่มันทางโลกนั่นแหละมันเป็นสุขที่ไม่แท้จริงเป็นสุขที่ชั่วครั้งชั่วคราวนะเป็นสุขแค่ชั่วอายุเรา70ปีร้อยปีนะจากนั้นไปคนที่อยู่มาหลังๆก็มีแต่ความทุกข์เราทำลายไปทั้งหมดและความสุขนะคนอยู่ทำลายกันหมดพ่อแม่ปู่ย่าตายายทำลายความสุขเรากันไปเรื่อยๆของมนุษย์บนโลกใบนี้นะอยู่กันยากเลยนะร้อนไปหมดทุกอย่างอีกหน่อยก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกหนักขึ้นไปนะนั่นนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงถ้ามันเราพอดีพอเพียงนะรู้จักใช้รู้จักประหยัดกินพอดีพอเพียงนะแม้แต่แต่งเนื้อไปเที่ยวแต่งเนื้อแต่งตัวเที่ยวกัน
ที่ยวเล่นนะก็พอดีพอเพียงนะรู้จักใช้รู้จักออมนะรู้จักประหยัดไอ้พวกนี้แหละความสุขที่แท้จริงเงินทองก็อยู่เนาะเงินทองก็อยู่กับเราร่างกายก็ไม่ค่อยเจ็บป่วยเนาะก็เจ็บป่วยแล้วก็สมัยนี้เราไม่ได้สอนอย่างนี้นี่เนาะเราสอนให้เสพ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 อยากอะไรเอาอยากอะไรจัดให้อยากอะไรจัดให้นะลูกเต้าลูกหลานอยากอะไรจัดให้หมดไม่อยากก็พ่อแม่อยากมาให้ซะอีกเนี่ยไปเอามาให้ซะอีกเนี่ยไหมก็แล้วก็ไม่รู้จักสอนให้ลูกระบบครอบครัวก็เป็นระบบที่ไม่เข้มแข็งนะอ่อนไปหมดนะถ้าระบบครอบครัวเข้มแข็งเนี่ยระบบของสังคมระบบอะไรต่ออะไรมันก็ดีขึ้นนะเดี๋ยวนี้ครอบครัวไหมอ่อนไปหมดนะพ่อแม่ก็ไม่มีโอกาสที่จะอยู่กับลูกได้สอนลูกนะบางทีมีโอกาสอยู่ก็สอนไม่เป็นได้อีกเห็นไหมส่วนมากก็ไปอยู่กับลุงม่องป้าลุงอยู่กับย่าม่องอยู่กับยายม่องอะไรเงี้ยนะอยู่กับปู่คงไปพ่อแม่ไม่มีโอกาสสอนบางทีพ่อแม่ก็แยกทางกันเนาะระบบครอบครัวก็เนี่ยคือความทุกข์ที่มันจะมานะเรามองไม่เห็นมันเป็นความทุกข์ของคนหมู่รวมของโลกนะของสัตว์โลกเลยนะพระพุทธเจ้าเนี่ยธรรมะพระพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมะเฉพาะตัวนะเป็นธรรมะของหมู่เป็นธรรมะของมนุษย์ของสัตว์โลกเลยนะทำให้สัตว์โลกมีความสุขสุขที่แท้จริงนะเป็นสุขที่แท้จริงเป็นสุขชาตินี้ไปถึงชาติหน้าเลยสุขไปทุกชาติเลยนะไปทุกชาติมีความสุขมีลาภมีโภคทรัพย์มีเงินมีทองก็มีจริงๆมีไปจริงๆเลยนะเพราะเกิดจากการขยันขันแข็งออมนะเก็บออมรู้จักใช้รู้จักประหยัดรู้จักเนาะเงินก็ลาภยศก็เป็นของเย็นไม่ใช่เป็นของร้อนนะทุกวันนี้นะกลัวทุกข์กันก็หาลาภหายศกันนะลาภยศก็เป็นของร้อนก็เอามาก็ต้องมาถอนทุนเดี๋ยวใช่ไหมไปซื้อมานะซื้อยศมากันเพื่อจะหาลาภเสร็จแล้วก็ต้องมาถอนทุนกันนั่นเป็นกระบวนการมีเหตุมีปัจจัยหมดเนี่ยธรรมะหมดนะเนี่ยนี่คือธรรมะนั่นธรรมะปัจจุบันธรรมะไม่ล้าสมัยธรรมะอยู่ทุกวันนี้แหละที่เป็นกันอยู่ในชีวิตของเราเนี่ยแหละเป็นธรรมะหมดนะแล้วเราจะวิ่งหาสุขกันตรงไหนล่ะเนี่ยเห็นไหมไม่รู้จะไปตรงไหนเขาบอกว่าไปเอาไปดูหนังดูละครไปดูคอนเสิร์ตเอาไปกันใหญ่เสียเงินเจ๊ซองกลับมามันก็ไม่เห็นมันหมดทุกสักทีนะนั้นถามว่าแล้วพระเจ้าสอนอะไรพระเจ้าตรัสรู้เรื่องแบบนี้ถึงได้มีคำว่าพุทธศาสนาถึงได้มีธรรมะนะตรัสรู้เรื่องแบบนี้จะจะรู้ทางที่เป็นทางเกิดแล้วก็ทางแล้วก็ทางดับทางดับท่านสอนเรื่องทุกข์เหตุแห่งทุกข์เรื่องดับทุกข์ดับทุกข์เราก็นึกว่าดับทุกข์ก็คือได้อะไรตามที่เราพอใจแล้วเราก็สุขแล้วทุกข์ก็ไม่เกิดใช่ไหมแต่เจ้าบอกทำให้แจ้งทำอะไรที่มันเป็นทำให้เราทุกข์นั่นแหละทำให้แจ้งใครอะไรล่ะมันทำก็ไอ้กายไอ้จิตนั่นแหละที่มันทำให้เราทุกข์เห็นไหมไอ้กายไอ้จิตนั่นแหละตัวดีเห็นไหมมันทำให้เราทุกข์แล้วก็ไอ้ความอยากเห็นไหมความอยากนี่มันก็ทำให้เราทุกข์ก็ทำให้มันให้แจ้งเหตุแห่งทุกข์นี่แหละไอ้ความอยากทำให้แจ้งตัวทำให้แจ้งเนี่ยทำให้แจ้งทำให้มากทำให้เห็นอย่างที่เรามานั่งหลับตากันนั่งลืมตายืนเดินนั่งนอนกันนะก็เพราะว่าทำให้แจ้งนั่นเองมาทำให้แจ้งมาสร้างสติสร้างสมาธิสร้างกำลังอะไรที่เราไม่เคยเห็นพอมันสติดีสมาธิมันดีแล้วนะมันจะเข้าไปเห็นอะไรที่เราไม่เห็นทำที่เราไม่เห็นนะให้ที่เราไม่เคยเห็นมันนะไม่เคยรู้จักกายไม่เคยรู้จักจิตนั่นแหละทำให้มันแจ้งทำให้มันแจ้งทำให้มันแจ้งหรือเรียกว่าวิปัสสนาหรือจะเรียกว่าวิปัสสนาหรือเรียกว่ากรรมฐานหรือจะเรียกว่าอะไรก็เอาหรือเรียกว่าสมาธิเรียกว่าสมถะเรียกว่าวิปัสสนาหรือจะก็ทำเพราะว่ามันต้องสร้างทุกอย่างตั้งแต่ศีลเนี่ยไหมศีลก็
ทำให้มันสุขระดับหนึ่งนะตั้งแต่ศีลตั้งแต่ทานนั่นนะตั้งแต่สติเจริญมันทำสมาธิทำตัววิปัสสนาไหมเนี่ยทำให้มันแจ้งทำให้มันเห็นยืนเดินนั่งนอนทำจนเป็นนิสัยทำเป็นจนเป็นสติจนเป็นอนุสติจนเป็นมหาสตินะทำจนระลึกเห็นนะดูวันนี้มันสติเราไม่ได้ทำอะไรมันระลึกไปแต่เรื่องที่พูดมาเนี่ยทั้งนั้นอยากนู่นอยากนี่อยากได้นู่นอยากไปนู่นนะเพราะสติมันพามันไปขาดการอารมณ์ควบคุมอารมณ์มันก็ไปสติมันก็ระลึกไปเรื่อยของมันทางโลกนะทางโลกเป็นเหตุเป็นปัจจัยของทุกข์ทั้งนั้นเจ้าสอนใหม่สอนให้เราเปลี่ยนใหม่อบรมมันใหม่อบรมกายอบรมวาจาอบรมใจในระดับหนึ่งด้วยศีลด้วยศีลอบรมอีกระดับหนึ่งให้สูงขึ้นไปอีกระดับดับทุกข์เลยระดับหมดทุกข์ดับกิเลสนะก็มันก็ระดับของภาวนาสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาอันนั้นก็อบรมอีกระดับหนึ่งเนาะไอ้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของความสุขที่เกิดจากจิตใจใช่ไหมนอกจากว่าเรื่องอาหารการกินร่างกายเนี่ยถ้ามันไม่เจ็บไม่ป่วยนะธรรมชาติดีอะไรดีนะอุณหภูมิดีอาหารดีอากาศดีใช่ไหมน้ำท่าดีดินดีทุกอย่างดีไหมร่างกายมันก็ดีใช่ไหมก็ระดับสุขมันก็อยู่ในสุขกับธรรมชาติจากนั้นพอเมื่อมันสุขระดับหนึ่งกับสุขอีกระดับหนึ่งก็สุขเรื่องของจิตใจจิตใจนี่เห็นไหมจิตใจก็ไม่แบกไม่หามอะไรไว้นะเห็นทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่เที่ยงนะไม่มีอะไรเที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสลัดมันได้เมื่อไหร่เห็นว่ามันเที่ยงว่าเป็นตัวเราของเราหมดมันก็แบกมันไว้หมดเลยนะแบกมันไว้หมดทุกอย่างทรัพย์สมบัติลูกเมียสามีภรรยาแบกมันไว้หมดนะเนี่ยก็แบกกันมาเนาะแบกแล้วก็สลัดไม่ออกนะสลัดไม่ออกแบกไว้ชาติหน้าแบกต่ออีกชาตินี้ยังแบกไม่พอไปชาติหน้าแบกมันต่ออีกเห็นมั้ยเพราะเราสลัดไม่ออกอ่ะแล้วก็แบกมาหลายชาติแล้วนะไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวนะโอ้แบกมาหลายชาติแล้วเนาะพระเจ้าสอนให้ระวังเห็นมั้ยวางในขันห้าขันห้าเนี่ยไปแบกมันไว้ขันห้ามันกองแห่งทุกข์ไปแบกมันไว้ใหม่เห็นไหมสลัดแต่เราก็บางไม่ได้นะเพราะเรายังไม่เคยทำให้มันแจ้งนั่นเองเราวางมันไม่ได้เพราะเรานะทำไม่แจ้งครูบาอาจารย์ก็สอนเนี่ยสอนทำไม่แจ้งแต่เราไม่ทำเนี่ยเราได้แต่นั่งฟังให้หัวเราะใช่แต่มันไม่เข้าไปถึงข้างในนะไม่เข้าไปถึงการกระทำการปฏิบัติของเราต้องปฏิบัตินะธรรมะต้องปฏิบัติด้วยปฏิบัติมรรคแปดคือปฏิบัติมักคือการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความดับทุกข์เหมือนมาต้องปฏิบัตินะปฏิบัติเข้าถึงความดับทุกข์รู้จักนะทุกวันนี้ก็สร้างแต่ทุกข์ให้ตัวเองกันโดยไม่รู้ตัวใช่ไหมนะก็เรียกอวิชชาไงที่บอกว่าอวิชชาครอบไม่รู้เราก็หาสุขแต่ทางเป็นทางโลกนี่แหละเราเรียกว่าสุขแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวทุกข์อีกแล้วก็อยากอีกแล้วอยากออกจากทุกข์อีกแล้วไปวิ่งหากันอยู่เนี่ยก็ไปเจอสักทีนะไปเจอสุขของพระพุทธเจ้าเนี่ยแน่นอนสุขในการจิตเนี่ยมันว่างมันไม่แบกไม่หามอะไรจิตมันสงบสุดเบื้องต้นจิตนี่โดยสมาธินะสมาธิพอจิตมันเข้มแข็งจิตมันเข้มแข็งจิตมันพร้อมจิตมันนะเมื่อจิตมันดีแล้วมันในระดับหนึ่งนะจิตมันไม่ไปเอาเรื่องนู้นเรื่องนี้มาแบกมาหามเลยไหมนะสมาธินะเรื่องราวต่างๆก็ไม่เข้ามาใช่ไหมเรื่องที่ไม่ดีเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราทุกข์นี่แหละก็ไม่เอาเข้ามาหรือนั่งหลับตาอยู่บางทีนั่งหลับตาอยู่ดีๆก็เดี๋ยวไปเอาเรื่องทุกข์มาใส่ตัวอีกนั่งคิดไปนู่นไปวาดเรื่องทุกข์ทั้งนั้นอีกนะพอมีสมาธิมั้ยจิตมันก็สงบนิ่งสงบใช่มั้ยโอ้เป็นบุญแล้วนะระดับนี้ก็ระดับจิตแล้วก็สมาธินี่ก็เมื่อจิตมันสงบดีแล้วมันแข็งแรงดีแล้วมันพร้อมจะทำงานดีก็พามันไปรู้เรื่องของกายนี่แหละใช่มั้ยพอมีสมาธิพาไปรู้เรื่องของกาย
เรื่องของกายเรื่องของจิตนะที่เราไม่เคยรู้มันเราก็เข้าไปรู้ไปรู้มันกายมีอะไรมั่งเห็นไหมเราเข้าไปรู้มันทุกวันนี้เราไม่รู้แล้วรู้แต่เรื่องข้างนอกเรื่องของชาวบ้านเรื่องชาวบ้านรู้ดีนะเห็นไหมเรื่องคนนู้นคนนี้คนนั้นคนนั้นห่วงคนนู้นห่วงคนนี้โอ้รู้ไปหมดรู้หมดคนนั้นมีนิสัยอย่างนี้คนนี้มีนิสัยอย่างนั้นคนนั้นบ้านอยู่ตรงนั้นคนนี้บ้านอยู่ตรงนี้รู้พอถึงตัวเองบอกใบหน้าตัวเองยังไม่รู้เลยหน้าตัวเป็นยังไงจำไม่ได้เลยนะบางทีนะเพราะเราอย่างนั้นต้องทำนะต้องทำสมาธิกันเจริญสมาธิพอจิตมันดีมันสงบก็ให้มันรู้พอรู้ว่ามันสงบแล้วนะมันตั้งมั่นมันเข้มแข็งมันพร้อมจะทำงานนี่สมาธิจะเกิดทำได้จนเป็นชั่วครั้งชั่วคราวสมาธิอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวจนเป็นสมาธิเป็นชั่วโมงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะก็เข้มแข็งจิตมันก็เข้มแข็งขึ้นเป็นวันบ้างนะเขาทำไปดังนั้นแล้วก็ทำอีกระดับหนึ่งก็ทำให้มันเห็นให้มันเกิดความรู้ในกายนี่ว่ามีอะไรเห็นไหมเห็นแต่กายนี้โอ้ไอ้กายเรานี่มันมีลมหายใจนะเห็นไหมมันมีลมหายใจนะกายเรานี่มันวันหนึ่งมันก็มีเดินนั่งยืนนอนมั่งเห็นไหมมันก็เป็นวันหนึ่งเดี๋ยวมันก็กินมันก็ต้องกินต้องแต่งเนื้อแต่งตัวเดี๋ยวเข้าห้องน้ำมั่งเห็นไหมนั่งดูมันเนี่ยนั่งเห็นกายรู้กายมันนั่งโอ้กายนี้เป็นมีอาการ32นะประกอบกันมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอะไรพวกนี้เนาะกระดูกตับไตไส้พุงเนี่ยพิจารณาไปมัน32อย่างมีธาตุน้ำธาตุดินธาตุไฟธาตุลมใช่ไหมเป็นธาตุมีกายนี้เป็นธาตุนะก็รู้ทำความรู้มันรู้จักมันว่ามันเป็นกายนี้เป็นซากศพใช่ไหมนั่งรู้มันเห็นความเป็นซากศพของมันเห็นไหมเนี่ยกายนี้ต้องตายเห็นไหมนั่งรู้ความตายเห็นไหมเห็นความเป็นจริงเห็นไหมเราไม่เคยรู้จักกายเราก็รู้จักแล้วกายนี้เป็นของสกปรกเป็นของเน่าของเหม็นเนาะเนี่ยก็รู้จักมันแล้วทำความรู้จักมันให้บ่อยด้วยนะไม่บ่อยเลยเดี๋ยวไม่ขาดสมาธิไปขาดทำความรู้อย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็เหมือนเดิมกลับไปเหมือนเดิมอีกต้องทำให้บ่อยนะสมาธิก็ต้องหมั่นทำสมาธิเขาบอกมาสมาธิเสื่อมได้นะเสื่อมก็หมั่นทำนะเสื่อมก็ทำรู้ว่ามันเสื่อมรู้ว่ามันไม่นะรู้ว่ามันฟุ้งรู้ว่าจิตมันฟุ้งจิตไม่มีสมาธิก็ทำมันทำให้เกิดนะแต่แล้วเราก็รู้เรื่องของกายเราเป็นยังไงรู้แบบนี้เขาเรียกว่าเป็นสมถะนะถ้ารู้จิตนี่ละเอียดขึ้นไปนะจิตนี่ก็จะละเอียดเขาก็นิยมเอาวิปัสสนามาทำเรื่องของจิตละเอียดหรือก็ทำพร้อมกันก็ได้ทำธรรมถะก็ได้รู้ไปเห็นกายเห็นความเป็นจริงรู้เรื่องจิตโอ้จิตมันก็เป็นนี้นะเดี๋ยวมันก็วิ่งหาสุขเดี๋ยวมันก็นะเดี๋ยวก็พอใจมั่งไม่พอใจมั่งทุกมั่งสุขมั่งอะไรผมว่ามันก็วิ่งแต่มันก็จะวิ่งหาแต่สุขอย่างเดียวมันกลัวมันจริงๆมันกลัวทุกมันกลัวทุกนั่นแหละวิ่งหาสุขเสร็จแล้วก็เมื่อเรารู้ว่ากายนี่มันเป็นอย่างนี้นะมันเป็นอย่างนี้มาก็ให้มันเสพแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเดี๋ยวก็สุขบ้างทุกบ้างไม่สุขไม่ทุกบ้างพอใจมั่งไม่พอใจมั่งเฉยๆมั่งนะมันก็อยู่มันอย่างเงี้ยเห็นไหมนั่งอยู่มันโอ้เราก็รู้เรื่องจิตของเราเห็นไหมจิตรู้ว่าจิตโอ้จิตมันเป็นอย่างงี้นี่เองนิสัยของจิตโอ้ฉันไม่เคยรู้เรื่องจิตเลยเรื่องกายก็รู้มันรู้ให้มากรู้ให้บ่อยเดี๋ยวมันก็โกรธเดี๋ยวมันก็โลภเดี๋ยวมันก็หลงเห็นไหมนั่นแหละกิเลสเดี๋ยวมันก็อยากเดี๋ยวมันก็ตัวตนนะตัวกูของกูไปหมดใช่ไหมแล้วมันก็เห็นไหมหดคูมั่งฟุ้งซ่านมั่งใช่ไหมโอ้จิตเป็นอย่างนี้นี่เองเห็นไหมเราก็รู้เรื่องจิตใช่ไหมจิตมันเป็นอย่างนี้เห็นไหมจิตมันเศร้าหมองเห็นไหมโอ้มันเป็นอย่างนี้เนี่ยจิตมันเป็นทุกข์เห็นไหมเนี่ยพวกนี้มันเป็นอกุศลทั้งนั้นเลยจิตเป็นอกุศลจิตไม่ดีเลยจิตมันไอ้จิตดีๆมันมีอะไรมั่งใช่ไหมเราก็ดูไหมจิตเรากำลังดูเห็นความเป็นจริงอะไรเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยละเป็นตัวที่กำลังดับทุกข์แหละเรากำลังจิตเรากำลังเดินไปในทางดับทุกข์นั่งดูมันเห็นความดับทุกข์ของเราเนาะเกิดความเป็นจริงของมัน
รู้ไหมไอ้กายเรานี่โอ้มันเป็นกองแห่งทุกข์นั่นเองขันห้านี่มันเป็นกองแห่งทุกข์นี่เองมันเป็นของร้อนนี่เองตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเป็นของร้อนนี่เองเห็นไหมอายตนะนี่เป็นของร้อนเห็นไหมรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเราเป็นของร้อนทั้งนั้นเห็นไหมเราก็สำรวมเห็นไหมรู้จักสำรวมอินทรีย์รูปก็สักแต่ว่ารูปเสียงก็สักแต่ว่าเสียงเห็นไหมกลิ่นก็สักแต่ว่ากลิ่นรสก็สักแต่ว่ารสเห็นไหมรู้จักมองรู้จักวางรู้จักสำรวมเห็นไหมไอ้เนี่ยพวกนี้ก็สมาธิเกิดสมาธิมารู้เรื่องกายรู้เรื่องจิตก็รู้เรื่องของธรรมชาติของสัตว์โลกเห็นไหมธรรมชาติของสัตว์โลกธรรมสัตว์โลกมีอย่างนี้เองเป็นอย่างนี้นี่เองกายของมันก็เป็นอย่างนี้ที่เราเห็นมาเนี่ยที่เรารู้มาเนี่ยจิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละเห็นไหมจิตใจของเขาก็เป็นอย่างนี้สัตว์เขามีสมองเขาไม่รู้ดีรู้ชั่วไหมสัตว์เดรัจฉานเห็นไหมสัตว์เราสัตว์ประเสริฐหน่อยรู้ดีรู้ชั่วกับมันแต่ถามแล้วเราจะรู้ดีรู้ชั่วจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เห็นไหมเราก็มันทั้งถามตัวเองสรุปแล้วเรารู้ดีรู้ชั่วเปล่าเราไม่รู้อีกเห็นเนาะก็ไม่รู้เพราะว่ากิเลสมันบังอวิชามันบังเรากิเลสมันเข้ามาครอบงำเราเห็นไหมพอเรารู้เรื่องแบบนี้มาเราก็รู้ไปโอ้เราก็ไม่โกรธใครแล้วดิไม่โกรธแล้วดิไม่โกรธนะจิตเขาก็เป็นอย่างนี้นี่เองโอ้เขามีนะจิตคนเรามันไม่เหมือนกันนะมันเกิดมามันไม่เหมือนกันนะมันเป็นอย่างนี้กายก็ไม่เหมือนกันจิตก็ไม่เหมือนกันนะนะสัตว์โลกมีจิตเหมือนกันละแต่จิตก็ไม่เหมือนกันนะจิตที่เศร้าหมองจิตที่ตกต่ำจิตที่ประเสริฐจิตที่รู้ดีรู้ชั่วนะจิตแล้วก็คลายคลายเขาเรียกคลายกำหนัดนะความยึดมั่นถือมั่นความอะไรมันก็คลายลงนะว่าความโลภความโกรธความหลงมันก็คลายนะมันก็คลายใช่ไหมแล้วก็เห็นความเป็นจริงนะเห็นไหมจนไม่แบกไม่หามาแล้วโอ้โหไอ้ขันห้านี่เห็นไหมรู้อย่างเงี้ยนะรู้เรียกว่ารู้เริ่มรู้เรื่องเข้าไปรู้เรื่องธรรมชาติแล้วเรื่องเราก็มาจากธาตุดินน้ำลมไฟเห็นไหมธรรมชาติโลกใบนี้เห็นไหมเราก็เข้าไปรู้โลกใบนี้ก็มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเห็นไหมก็รู้ก็เป็นสัจธรรมเขาเรียกว่าสัจธรรมนะธาตุดินน้ำลมไฟแล้วก็ธาตุวิญญาณอันนี้เป็นสัจธรรมเห็นไหมเป็นสัจธรรมแต่ถ้าเป็นดินน้ำลมไฟเฉยๆนี่ก็เป็นวัตถุเป็นสิ่งของถ้าเป็นดินน้ำลมไฟวิญญาณนี่นะวิญญาณรวมกันธาตุนี่รวมกันก็เกิดสมมุติธรรมก็เรียกว่าเป็นสมมุติธรรมก็คือเกิดสิ่งมีชีวิตขึ้นมาถ้าอะไรถ้าเกิดสิ่งมีชีวิตขึ้นมาไม่เที่ยงทั้งนั้นเป็นสมมุติธรรมไม่เที่ยงทั้งนั้นเลยไม่มีอะไรเที่ยงเลยสิ่งมีชีวิตขึ้นไม่มีเที่ยงเป็นทุกข์หมดแล้วก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็แตกสลายไปในที่สุดเป็นของที่ไม่อยู่ยงคงกระพันกันแล้วไอ้สิ่งมีชีวิตนี่นะเนี่ยอย่างเงี้ยความรู้อันนี้นะก็เกิดขึ้นรู้การรู้จิตรู้ใจของคนรู้ธรรมชาติอย่างลึกซึ้งใช่ไหมสมาธิทำให้เรารู้ธรรมชาติเข้าถึงธรรมชาติรู้ธรรมชาติอย่างลึกซึ้งสามารถพูดเรื่องธรรมะได้แล้วพูดธรรมะสามารถพูดธรรมะได้เทศได้บางทีอยากจะเทศแล้วอยากเทศพูดใช้คำพูดที่ถูกนะที่ถูกที่ต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นเขาไม่แล้วก็ไม่พูดสรรเสริญยนเยอตัวเองนะหรือหาลาภหายศใส่ตัวเองอะไรไหมก็พูดเป็นธรรมหมดนะมีแต่วางมีแต่ให้เห็นว่ามันเป็นกิเลสเท่านั้นมันเป็นทุกข์เท่านั้นอะไรที่เอามาไม่มีอะไรหรอกนะรู้ไปถึงโลกใบนี้มีธาตุดินน้ำลมไฟเห็นไหมมีธาตุดินเป็นก็เป็นถ้ามีธาตุวิญญาณด้วยแล้วก็แต่ไม่รวมกันนะถ้าไม่รวมกันนี่ก็เป็นสัจธรรมมันมีความเข้มแข็งของมันอยู่ของมันธาตุดินก็อยู่ของเขา
ไม่มีใครไปทําลายเขาไม่ไปทําลายไม่ทําให้เขาสกปรกไม่เขาทําให้อะไรนะธาตุน้ำเขาก็เข้มแข็งของเขาสร้างผลประโยชน์ให้แก่มวลมนุษย์เห็นไหมธรรมชาติมันดีใช่ไหมธาตุดินเขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นธาตุลมธาตุไฟธาตุดินใช่ไหมหรือน้ําลมไฟเนี่ยเขาก็เข้มแข็งของเขาใช่ไหมมีธาตุวิญญาณเนี่ยธาตุวิญญาณอีกธาตุหนึ่งนะก็ถ้าไม่รวมกันก็เป็นสัจธรรมถ้ารวมกันเมื่อไหร่เป็นสมมติธรรมหมดนะรวมกันธาตุดินมารวมกันธาตุดินน้ำลมไฟรวมกันอย่างเดียวก็เป็นวัตถุเป็นสิ่งของแต่ถ้ามามีวิญญาณมารวมด้วยก็เป็นสิ่งมีชีวิตขึ้นมาใช่ไหมสิ่งมีชีวิตอันนี้ก็เป็นเรื่องของสมาธิใช่ไหมจิตมันสงบเข้มแข็งขึ้นเกิดความรู้เกิดวิชาเกิดอภิญญาใช่ไหมอภิญญาหกมั่งจะเรียกอภิญญาหกมั่งอภิญญาแปดมั่งเกิดจิตเมื่อมันเข้มแข็งมันพร้อมจะทำงานมันนิ่งมันสงบอยู่มันก็สามารถรู้จิตคนอื่นได้ใช่ไหมสามารถรู้จิตคนอื่นได้สามารถรู้เรื่องเกิดของรู้เรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องปัจจุบันสามารถรู้เรื่องการเกิดการจุติการปฏิสนธินั่นแหละรู้ไปถึงจักรวาลนั่นแหละเทวดาพรหมเห็นไหมตัวนี้ก็ใช้คำว่าจุติอุบัติเห็นไหมธรรมนุษย์ก็การเกิดสัตว์โลกก็การเกิดขันห้าเกิดของขันห้าเกิดมาจุติอุบัติขึ้นมาก็เป็นกองแห่งทุกข์หมดนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของนะสมาธินะแบบเข้าก็เห็นสมาทางของสมาธิก็เป็นทางไปสู่พระอรหันต์ได้เหมือนกันนะทางพระเป็นทางเกิดปัญญาขึ้นกันนี่นะแต่ก็ต้องไปเจริญวิปัสสนาสุดท้ายก็ไปเจริญวิปัสสนาอีกเหมือนกันถ้าเราทำวิปัสสนานะตัวปัญญาอย่างเดียวสุดท้ายก็ต้องมาทำสมาธิอีกสมาธิเพราะใช่ไหมต้องมาทำสมาธิเหมือนกันก็วิปัสสนานี่ก็จะมีตัวฟุ้งมีตัวฟุ้งนะบอลเมื่อเรานั่งวิเคราะห์วิจารณ์มากๆมันก็จะมีตัวฟุ้งอยู่ก็ไปได้แค่พวกอนาคามีเพราะอนาคามีพระโสดาบันนี่ต้องผ่านตัวฟุ้งด้วยต้องฟุ้งด้วยตัวฟุ้งซ่านตัวตนก็ยังต้องผ่านอีกฮะดังนั้นเรื่องของจิตใช่ไหมดังนั้นจากนั้นโอ้จิตเข้มแข็งดีมีวิชามีความรู้มีอภิญญามีอะไรก็เข้าไปดูตอนนี้ก็ไปถึงทำขั้นสูงขึ้นไปอีกขั้นถึงตัววิปัสสนาตอนนี้ตัววิปัสสนาแล้วที่เราก็ทำไปวิปัสสนานี่ก็นะก็เรียกมหาสติปัฏฐาน4วิปัสสนานี่ก็ทำได้ทั้งสมาธิทั้งนะทำได้ทั้งสมาธิวิปัสสนาทำไปพร้อมกันหรือจะทำสมถะก่อนวิปัสสนาที่หลังหรือวิปัสสนาก่อนมาทำก็ต้องมาทำสมถะหรือจะทำพร้อมกันก็ทำได้นะเพราะก็อยู่ในการเจริญสมาธิการเจริญทำความเจริญให้กับจิตใจทั้งนั้นวิปัสสนาเราก็ทำให้แจ้งทำทุกอย่างเลยลมหายใจแล้วเนี่ยนะครูบาอาจารย์ให้นั่งดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกดูเฉยๆเนี่ยดูเฉยๆเห็นเฉยๆนี่ทำจิตให้สงบทำสมาธิแต่เมื่อไหร่บอกว่าดูเลยลมหายใจเรามันยาวนะเดี๋ยวมันสั้นนะเดี๋ยวมันอะไรเงี้ยเห็นความลมหายใจสั้นลมหายใจเห็นหายใจหยาบหายใจละเอียดรู้ไปทุกลมหายใจนะเวลาหายใจเข้านี่เห็นไหมมันก็ท้องพองหายใจออกก็เนี่ยดูให้ละเอียดลมหายใจให้ละเอียดเนี่ยนะอันเนี้ยเป็นวิปัสสนาแล้วเริ่มเป็นวิปัสสนาเห็นให้มันแจ้งให้เห็นว่าลมหายใจนี่ไม่ใช่ของเราเห็นจนไม่เราสั่งอะไรมันไม่ได้นะไม่มีอะไรเลยเป็นของเราเห็นไหมแล้วก็ลมหายใจไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแล้วไม่ใช่ของเราเราสั่งอะไรไม่ได้ควบคุมอะไรไม่ได้เห็นไหมอันนี้ก็ก็เ
เขาเรียกทำอานาปานสตินะดูลมหายใจลมหายใจปีปัสนาไปนั่งดูกายไปนั่งดูเรื่องนั่งเห็นกายนี่เดี๋ยวมันก็เดินเอากายนี่มาดูว่ามันเดินยังไงเห็นไหมแต่เราดูยืนดูกายมันยืนกายมันเดินมันนั่งอยู่เฉยๆกายมันนั่งอยู่เฉยดูงี้ก็เป็นสมาธิแต่ถ้ามาดูมันโอ้มันนั่งอย่างนี้นั่งนี่นะโอ้มันนั่งแล้วเดี๋ยวมันก็เมื่อยมันปวดนั่งแล้วเดี๋ยวมันก็งอเดี๋ยวมันก็นู่นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวมันก็เห็นไหมกายนี่มันไม่เที่ยงเห็นไหมแม้แต่นั่งก็ไม่เที่ยงเอาเราสั่งมันได้ไหมสั่งกายนั่งอยู่เฉยนะเอาแล้วมันทุกข์แล้วเห็นไหมก็เห็นความทุกข์โอ้มันทุกข์เห็นไหมกายมันต้องเปลี่ยนมันวิ่งหาหนีทุกข์กันอยู่ไหมเราก็เห็นความเป็นจริงทำให้มันแจ้งอย่างเงี้ยวิปัสสนานะทำให้มันแจ้งโอ้กายนี่มันเป็นทุกข์นะแม้แต่นั่งไหมเห็นท่านั่งเราก็นั่งก็เป็นทุกข์เนี่ยเขาเรียกพิจารณาอริยบทไหมนั่งดูเปลี่ยนไปยืนไหมอ๋อยืนมั่งนั่งดูดิยืนก็เป็นทุกข์อีกแล้วเดี๋ยวเมื่อยอีกแล้วอยากไหมเนี่ยโอ้ดิท่ายืนมันเป็นอย่างนี้เอิญยืนไม่งี้ยืนแล้วหรือยืนแล้วมันก็เมื่อยอย่างนี้นี่เองยืนแล้วมันปวดอย่างนี้นี่เองยืนแล้วมันทุกข์อย่างนี้นี่เองเห็นไหมเห็นความเป็นจริงของมันนะมันก็ทำจนมันเป็นนิสัยใจคอของเราอยู่ไหนเราก็ธรรมะเนี่ยธรรมชาติพวกนี้เป็นเกิดจากธรรมชาติมาเกิดมาปะทะเรามาเจออารมณ์แบบนี้ทั้งนั้นอ่ะนะทำจนเป็นจิตมันนั่งเห็นความเป็นจริงของมันเข้ามาทุกอย่างเดี๋ยวมันเราไปสั่งมันก็ไม่ได้นะบอกเอายืนเถอะยืนเฉยๆนั่นแหละเดี๋ยวมันทุกข์แล้วมันทุกข์ต้องหนีทุกข์ไปอีกแล้วมันก็หนีไปบอกทำอะไรมันก็ทุกข์หมดอ่ะจะนอนนอนยังทุกข์เลยเห็นไหมก็ดูต้องพิจารณามันด้วยนะดูว่ามันแจ้งแล้วมันทุกข์ยังไงมันไม่เที่ยงยังไงมันไม่เที่ยงยังไงมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลายังไงเนาะแล้วก็มันเพราะว่ามันเป็นทุกข์ยังไงแล้วก็มันเป็นอนัตตาคือสลายไปในที่สุดไม่มีตัวตนไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานะมองอย่างเงี้ยเนี่ยวิธีการทำลายความยึดมั่นถือมั่นในขันเราเนี่ยที่เราไปแบกไปหามันไว้ทุกวันนี้เนาะยึดมั่นถือมั่นในขันยึดมั่นถือมั่นในการทำลายตัณหาทำลายอวิชชาทำลายกิเลสความโลภความโกรธความหลงทำลายความอยากทำลายอุปทานต่างๆก็ด้วยการพิจารณาแบบนี้พิจารณาไปมันก็สลัดกิเลสเราก็สลัดนะมองเห็นความเป็นจริงของมันเนี่ยทั้งหมดนะกายเรานอนก็ทุกข์นั่งก็ทุกข์ยืนก็ทุกข์เดินก็ทุกข์สั่งมันไม่ได้เลยสั่งอะไรก็ไม่ได้มันไม่ใช่ของเรานั่นเองเห็นไหมไม่ใช่ของเราแถมยังสกปรกอีกด้วยนะเน่าเหม็นอีกด้วยนะแล้วก็มันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีอะไรเลยนะเราไปยอมดับกับมันเนี่ยแบกมันอยู่นั่นเองไม่ยอมวางมันนะไม่ยอมหันหาอะไรให้มันกินต้องกินดีดีต้องเที่ยวต้องเล่นต้องกินต้องอยู่อาศัยต้องดี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 โอ้นะสร้างทุกข์ให้ตัวเองสร้างทุกข์ให้มันอีกดีไปหมดทุกอย่างเป็นหนี้เป็นสินเขาก็อย่างนี้แหละพอก็สร้างทุกข์ให้ตัวเองดูมันไปหมดนะเห็นหมดแม้แต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเนี่ยเห็นความจริงว่าผมมันไม่เที่ยงยังไงเห็นไหมผมมันสกปรกยังไงดูมันสั้นมั่งมันยาวมั่งหรือมันก็ร่วงยาวร่วงสั้นเดี๋ยวมันก็ขาวมั่งเดี๋ยวมันก็ดำมั่งเดี๋ยวมันก็แดงบ้างนะบางคนมันก็มันดำมันก็อยากจะแดงบางคนก็มันขาวก็อยากจะดำมันก็อยู่ของมันนะแล้วก็สกปรกอีกเป็นของสกปรกยังไงไม่เที่ยงยังไงทำมันให้แจ้งทำมันให้มองเพราะว่าเราไปยึดไปติดมันเนี่ยนะเดี๋ยวทรงนู่นทรงนี่เดี๋ยวไปทำนู่นทำนี่ทุกทั้งนั้นแหละไปกินกันเราไปเท่าไหร่ไม่รู้เสียเวลาเสียเงินเสียทองไปทำมาหากินก็เสียเวลาทำมาหากินมาแล้วก็มันหมดไก่พวกนี้แหละหมดไก่ขันห้าของเราเนี่ยนะหมดไก่กายไอ้จิตนั่นนะก็ดูมันใช่ไหมขนก็ไม่เที่ยงยังไงก็ดูมันก็ไปเห็นความเป็นจริงของมันเนอะนั่งอ
ขนก็เหมือนกันมันก็สกปรกมันก็ไม่เที่ยงมันก็เล็บเหมือนกันเห็นไหมมันก็สกปรกต้องคอยทำความสะอาดให้มันมันก็แล้วก็มันก็ไม่เที่ยงมีบางคนก็ชอบยาวบางคนก็ชอบสั้นบางคนก็ใส่สีไปใส่อะไรไปพาไปให้มันไปติดไปยึดมันเข้าไปก็ต้องไปแบกไปหามันไว้อย่างเงี้ยนะทำให้มันหมดทุกอย่างผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยมั้ยนักหนังก็สกปรกเนื้อหนังก็สกปรกเดี๋ยวก็เป็นแผลก็เป็นมีน้ำเลือดน้ำหนองใช่ไหมสกปรกต้องคอยชะล้างคอยทำความสะอาดให้มันนะเดี๋ยวมันก็เสื่อมย่นเสื่อมนะมันก็แก่ก็เสื่อมขึ้นไปทุกอย่างใช่ไหมดังนั้นมันมีแต่เสื่อมทั้งนั้นนะตาก็เสื่อมหูก็เสื่อมพออายุมากๆแล้วมันเสื่อมหมดไม่มีอะไรเป็นแล้วเสื่อมแล้วก็ตายแล้วก็สูญสลายไปในที่สุดคนแก่ก็มองไม่ค่อยเห็นใช่ไหมเสื่อมแล้วตาเสื่อมหูก็เสื่อมไม่ค่อยได้ยินจมูกก็เสื่อมไม่ค่อยได้เสื่อมหมดฟันก็เสื่อมใช่ไหมฟันหลอหลุดไปเสื่อมหมดไม่รู้ร้อนไม่รู้เย็นไม่รู้หนาวไม่รู้แข็งรู้อ่อนเห็นไหมคนแก่เห็นไหมไม่รู้หมดจิตใจก็เศร้าหมองไปนะก็เสื่อมไปพอแก่แล้วก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาหมดทั้งหมดเห็นไหมเราก็ต้องเห็นความเป็นจริงนะไม่ใช่ไปแบกไว้หมดเจ็บก็ทุกข์จะตายก็ทุกข์เห็นไหมทุกข์ไปหมดเลยทุกอย่างเพราะเราขาดความเป็นจริงในธรรมชาติไม่รู้ไม่เห็นมันธรรมชาติมันเป็นมันอย่างนี้เมื่อเราเห็นความธรรมชาติเป็นอย่างนี้แล้วเห็นไหมมันก็ต้องเป็นของมันอย่างนี้นะเห็นความเป็นธาตุดินนะของแข็งในกายเราเนี่ยเราก็ดูละเอียดว่าเป็นธาตุดินยังไงเห็นไหมเวลาเราตายไปเห็นไหมของแข็งมันก็กลายเป็นธาตุดินของอ่อนก็เป็นธาตุน้ำใช่ไหมก็ดูมันให้ละเอียดเลยนะธาตุน้ำเป็นดูมันทำให้แจ้งของอ่อนๆนะพวกน้ำเลือดน้ำหนองนะน้ำเลือดน้ำหนองน้ำเหงื่อน้ำตาน้ำลายน้ำมูกอะไรเงี้ยนะเป็นต้นเนี่ยนะก็เป็นธาตุน้ำส่วนธาตุก็ดูมันใช่ไหมส่วนธาตุลมก็ลมขึ้นลมบนใช่ไหมลมที่ออกมาข้างล่างลมที่ออกไปทางปากลมในกระเพาะลมในลำไส้เห็นไหมก็เป็นธาตุมีธาตุลมแล้วว่าธาตุอากาศธาตุความร้อนก็มีไหมเวลาร่างกายนี่เป็นไข้ก็มีความร้อนขึ้นอุณหภูมิขึ้นเห็นไหมก็ดูมันเห็นความเป็นจริงพวกเนี้ยถ้าไม่เห็นไม่รู้มันคลายไม่ได้หรอกมันก็ยึดติดว่าเห็นไหมมองแต่เห็นเป็นนิจจังนิจจังเที่ยงเที่ยงเที่ยงของฉันนี่เจ็บไม่ได้แก่ไม่ได้ตายไม่ได้นะตัดเป็นเรื่องเลยเป็นทุกข์เลยร้องห่มร้องไห้ขี้โมโหงเลยเจ็บก็ร้องห่มร้องไห้ตายก็ขี้ร้องนะถ้าเราเห็นความเป็นจริงแล้วมันเป็นของมันอย่างนั้นร่างกายนี้ขันห้านี่เห็นไหมมันเป็นของมันอย่างนั้นถ้าเราสลัดไม่ได้เราก็แบกมันอยู่นั่นแหละนะสลัดคลายมันออกซะเห็นมันเป็นซากศพเห็นไหมซากศพพอตายแล้วเห็นไหมตายแล้ววันหนึ่งเป็นมีเป็นยังไงสองวันเป็นยังไงสามวันเป็นยังไงนั่งดูมันเห็นความเป็นจริงเราเสร็จแล้วพอสรุปแล้วเดี๋ยวมันก็ธาตุน้ำก็ไปธาตุลมก็ไปความร้อนก็ไปธาตุดินก็ไปไปหมดเห็นไหมก็แตกสูญสลายไปในที่สุดอนัตตาหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเห็นไหมก็ไม่มีเป็นธาตุไปหมดเราก็มาจากธาตุนี่แหละธาตุดินน้ำลมไฟใช่ไหมแล้วก็ไปก็ไปอยู่กับธาตุส่วนธาตุวิญญาณเห็นไหมธาตุวิญญาณเห็นไหมธาตุวิญญาณนี่ธาตุวิญญาณก็ไปอยู่ที่โลกวิญญาณก็อยู่กันใช่ไหมโลกวิญญาณโลกวิญญาณนี่ปกครองหรืออยู่กันนี่ไม่ได้อย่างบนโลกใบนี้นะบนโลกใบนี้ก็อยู่กันด้วย
ลาภด้วยยศนะด้วยลาภด้วยยศด้วยอำนาจด้วยอะไรแต่โลกวิญญาณนี่เขาอยู่ด้วยความดีนะอยู่ด้วยความดีอยู่ด้วยคุณงามความดีอยู่ที่ใครทำคุณงามความดีไว้ใครสร้างบุญไว้การสร้างบารมีไว้นะช่วยเหลือมนุษย์สัตว์โลกไว้นะใครไม่เบียดเบียนสัตว์โลกนะไม่เบียดเบียนกันนะสร้างกุศลนี่ไปอยู่บนนั้นใหญ่นะคนมีศีลนั่นแหละคนมีศีลคนมีภาวนาไปอยู่บนนั้นใหญ่นะคนมีจิตใจดีนะไปอยู่บนนั้นใหญ่ควบคุมคนที่มีจิตใจไม่ดีคนที่มีกิเลสคนมีอะไรตายไปเนี่ยจะมาเกิดหรือจะไม่มาเกิดพวกนี้จะควบคุมนะจะควบคุมด้วยจานจะต้องไปใช้กรรมที่ไหนที่ไหนนะก็ต้องไปลองให้ไปจะไปสมัยนั้นฉันมีอำนาจฉันมีลาภฉันมียศนะมันได้นะไม่ได้นะบนโลกวิญญาณนี่เขาใช่ไหมอยู่กันด้วยคุณงามความดีงั้นเราจะมาคนเราไม่เกิดมาไม่เหมือนกันใช่ไหมแล้วเราจะมาทำบุญทำไมเรามาทำคุณงามความดีทำไมพระเจ้าจะมาสอนทำไมนะเพราะว่ามันมีโลกวิญญาณเองนะมีโลกวิญญาณมีชั้นมีระดับเทวดาระดับพรหมนะระดับเทวดาระดับพรหมระดับอริยะบุคคลอริยะพรหมเนี่ยจนไปถึงระดับโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีมาอรหันต์พระอรหันต์ระดับที่หมดกิเลสเลยไหมหมดกิเลสก็เหมือนอย่างในวัดในวาเนี่ยใช่ไหมครูบาอาจารย์ภาษาเยอะคนมีศีลมีธรรมมีธรรมะเราก็กราบไหว้กันใช่ไหมเราก็กราบไหว้กันเราเคารพนับถือท่านนะท่านว่าอะไรท่านพูดอะไรก็ทำให้นะท่านอยากได้อะไรก็เราก็ทำบุญกับคนใช่ไหมเนี่ยก็เหมือนกันนะเหมือนกันโลกวิญญาณไปอยู่ได้คุณงามความดีนะคนมีกิเลสก็โน่นไปอยู่ท้ายๆแถวไปนั่งอยู่ท้ายๆแถวนะคนนี่ทำบาปมายิ่งเข้าไปข้างในเขาไม่ได้เลยนะไปอยู่ท้ายๆแถวเนาะสัตว์โลกทางโลกนี่เห็นไหมไปซื้อลาบซื้อยศมาโอ้มันนั่งหน้าๆๆเลยนะโอ้โหมาเบ่งกันรับกันไหมแต่นิสัยก็ไม่ดีอะไรก็ไม่ดีนะแต่เห็นไหมเพราะฉะนั้นเรื่องจิตใจก็เป็นเรื่องสำคัญนะเราก็ต้องฝึกต้องอบรมเขานะต้องฝึกต้องอบรมการที่จะฝึกเขาได้อบรมเขาได้ก็ต้องเข้าไปรู้จักเขานะเข้าไปรู้จักเขาไปเห็นถ้าไม่รู้จักเขาบางทีคนเข้ามาใหม่ๆนะไม่ใช่นักปฏิบัติบอกเขาบอกพูดถึงเรื่องจิตเรื่องกายเรื่องจิตไปดูกายดูจิตไปดูหาไม่เจอไม่รู้มันอยู่ตรงไหนนะไม่รู้มันอยู่ตรงไหนมันจิตมันอยู่แต่ข้างนอกเนี่ยจิตมันจะดูเดี๋ยวก็ไปดูกายโอ้เนี่ยกายคนอื่นครับก็เห็นในกายเห็นไหมจิตมันอยู่ตรงไหนเห็นไหมมันไม่รู้กายไม่รู้จิตนะไม่รู้ธรรมชาติของมันนะธรรมะคือธรรมชาตินะงั้นพอจิตวิญญาณเราดีเห็นไหมก็ความสุขอีกระดับหนึ่งอย่างที่บอกเห็นไหมความสุขที่พระเจ้าให้ความสุขเราให้เราหาความสุขที่ตรงนี้นะความสุขที่แท้จริงมันอยู่ตรงนี้เห็นไหมไม่ได้สุขที่ลาภที่ยศอ่ะลาภยศนั่นก็เป็นส่วนประกอบแต่ถ้าเราใช้ลาภยศไม่เป็นใช้ลาภยศไม่ถูกต้องมันก็เป็นของร้อนอยู่ดีเห็นไหมแต่คนมีลาภมียศอย่างพระพุทธเจ้าบอกกลับเป็นคนที่ไม่เอาอะไรเลยเห็นไหมคนที่ไม่แบกไม่หาไม่เอาอะไรไม่สะสมเห็นทุกอย่างมีแต่ของสูญสลายไปแตกสลายไปในที่สุดไม่มีอะไรเป็นของเรามีแต่บุญมีแต่บุญเท่านั้นมีแต่สติคือตัวรู้ตัวรู้ตัวระลึกตัวรู้เนี่ยพวกนี้ต้องเจริญให้มันเป็นอนุสติเป็นมหาสติใช่ไหมมันระลึกถึงพระพุทธบ้างระลึกถึงพระธรรมบ้างพระสงฆ์บ้างเห็นไหมที่มีนะระลึกอยู่ตลอดเวลาว่าชาวพุทธต้องมีนิสัยอย่างนี้เป็นนิสัยมีพระรัตนตรัยเป็นอารมณ์เห็นไหมพระรัตนตรัยเป็นเที่ยงคือยึดเหนี่ยวเป็นแก้วเป็นของสามประการสำหรับเราเห็นไหมทำให้เป็นสำหรับนำทางเราไปสู่คุณงามความดีเห็นไหมไปสู่เพราะ
ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยนะก็เป็นธรรมะนะมั้ยแล้วก็มีพระพุทธก็คือพระพุทธเจ้านะพระธรรมก็คือธรรมะนะพระสงฆ์ก็คือผู้เอามาเผยแผ่เนี่ยเป็นเรื่องของคุณงามความดีเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตนะอยู่บนโลกนี้กันร่วมกันให้มีความสุขนะไม่ใช่ทำเพื่อตัวเองอย่างเดียวนะญาติก็เอามาเผยแผ่นะพระเจ้าทำไมสำเร็จแล้วท่านไปองค์เดียวของท่านไม่ดีเหรอใช่ไหมต้องมาเหนื่อยมาเหนื่อยมาเนอะท่านก็ยอมนะทนทุกข์มาผลิตพระสงฆ์ขึ้นมาก็เรียกว่ามาเอามาเผยแผ่เอาธรรมะของพระองค์มาเผยแผ่ก็เรียกว่าพระรัตนไตรใช่ไหมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวที่ชาวพุทธเนี่ยนี่คือทางนะทางที่ไปดับทุกข์อยู่ในมรรค8นั่นแหละก็คือศีลสมาธิปัญญานะก็มีรู้เรื่องทุกข์รู้เรื่องเหตุแห่งทุกข์รู้เรื่องดับทุกข์รู้เรื่องทางปฏิบัติเข้าถึงความดับทุกข์8ประการใช่มั้ยแล้วก็ที่เราเข้ามานั่งอยู่เนี่ยน่ะก็อยู่ในทางอันนี้แหละก็ถามตัวเองแล้วกันว่าเรารู้เรื่องนี้ยังเรื่องอริยสัจ4รู้ยังถ้ารู้แล้วเราคือผู้ดำริใช่ป่ะยังเป็นผู้ดำริชอบไปยังนะดำริออกจากกามแล้วยังดำริออกจากการอาฆาตพยาบาทแล้วยังดำริออกจากการเบียดเบียนกันแล้วยังเห็นไหมถ้าเรายังไม่ดำริสิ่งเหล่านี้ก็ยังไม่เป็นทางที่แท้จริงเห็นไหมบางคนก็เข้ามาแล้วก็ยังไม่ได้เดินทางนี้โดยตรงใช่ไหมก็ยังวับแวบวับแวบอยู่นะยังก็ถามตัวเองตลอดเราอยู่บนทางนี้อย่างทางนี้แหละคือทางเราวาจาชอบหรือยังถ้าวาจาไม่ชอบนี่เรายังเที่ยวว่าชาวบ้านเขาเที่ยวโกหกเที่ยวหลอกลวงเที่ยวพูดส่อเสียดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบอยู่ก็ต้องทำให้บ่อยทำให้แจ้งทำให้เห็นมันว่าโอ้วาจาเราก็ไม่ดีเนอะนะอย่างเงี้ยต้องดูต้องพิจารณาเลยเจริญเขาเรียกเจริญมรรคเจริญมรรคอยู่ตลอดเวลาเห็นความเป็นจริงโอ้วาจาเราก็ไม่เห็นดีเลยเห็นไหมจะเอาความสุขมาจากไหนจะดับทุกข์ได้ยังไงเห็นไหมพูดบางทีพูดก็เจ็บตัวบางทีพูดก็เสียผลประโยชน์นะเสียเงินเสียทองบางทีพูดก็ตายได้เหมือนกันเห็นไหมนี่ก็ต้องเจริญมันใช่ป่ะเป็นสัมมาวาจาซะทำวาจาให้ดีเวลามันไม่ดีก็ต้องมีสตินั่นแหละตัวสติตัวสมาธิเนี่ยเข้าไปรู้ทันมันทันตอนนี้เราวาจาเราไม่ดีเลยนะเรายังเป็นผู้ที่มรรคเรายังไม่สมบูรณ์นะมรรคเรายังไม่สมบูรณ์นะแต่ธรรมชาติธรรมดาแล้วนะมรรคของเราก็ต้องเจริญมันอยู่ตลอดเวลานะอย่าให้มันสมบูรณ์ไปหมดเลยก็คงไม่ได้นะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเดี๋ยวเราก็จะเครียดอีกนะจะเครียดเฮ้ยไอ้นู่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้เลยไม่เอาอะไรเลยดีกว่านะไม่ได้เครียดไปเลยก็ไม่เป็นโรคจิตเป็นโรคบ้าไปอีกอะไรอีกเนาะไม่ต้องไปเครียดค่อยๆพิจารณาดูมันพอมันเกิดแก่เราก็ทันมันรู้ทันมันว่าเออนี่เราขาดตรงนี้แต่เรารู้ไม่ทันบางทีรู้ไม่ทันอันนี้จะสำคัญตอนรู้ไม่ทันต้องเจริญสติเจริญสมาธิให้รู้เท่าทันอารมณ์ของเรานะรู้จักการกระทำของเราไหมกระทำความกระทำก่อนมาเรากระทำดียังกระทำแล้วมันเป็นเรื่องของดับทุกข์หรือเป็นเรื่องทุกข์อยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมกระทำแล้วเป็นทุกข์ไหมหรือกระทำแล้วดับทุกข์เช่นไม่ไปทำลายชีวิตคนอื่นเขานะไม่ไปทำลายชีวิตไม่ไปลักขโมยคนอื่นเขาของอะไรที่เขาไม่ให้ก็อย่าไปเอานะอย่าไปจี้ไปปล้นเขานะเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้มันก็เป็นไปหมดอย่างนี้แหละอย่าไปทำลายของเขารักนะทำลายลูกทำลายเมียเขาทำลายสามีเขาอย่างเงี้ยนะเราเจริญหรือยังเราทำอยู่หรือเปล่านะมันดีขึ้นไหมสำหรับตัวเราเห็นไหมก็ต้องนั่ง
ทำมันให้มันให้มรรคมันเกิดแก่เราให้มันเป็นนิสัยว่าเรากำลังดับทุกข์ทุกวันนี้เราหาเรื่องทุกข์ใส่ตัวกันตลอดเวลาใช่ไหมเราไม่เอามรรคกันเลยใช่ไหมเราก็ต้องเจริญคนปฏิบัติคนเข้ามานี่โดยเฉพาะเลยผู้มาถือศีลเข้ามาปฏิบัตินี่คือผู้มาเจริญมรรคเลยนั้นถามตัวเองตลอดเวลาว่านะว่ามรรคมันเกิดแก่เราหรือยังนะเกิดสักข้อ2ข้อ3ข้อหรือยังมีกี่ข้อแล้วอะไรนะทำให้มันมีความมีอาชีพเห็นไหมอาชีพก็ชอบเห็นไหมเวลาเราทำมาหากินเนี่ยเนาะก็ให้ถูกศีลถูกธรรมอย่าไปหลอกลวงเขาอย่าไปโกหกเขาอย่าไปอะไรเนาะทำมาหากินให้มันถูกเนี่ยอาชีพชอบเลี้ยงชีวิตชอบเงี้ยทุกวันนี้เราทำมาหากินผิดศีลผิดธรรมหรือเปล่าเนาะหรือไปค้าขายที่มันผิดศีลผิดธรรมหรือเปล่าเนาะขายยาพิษมั่งขายอาวุธมั่งนะเดี๋ยวนี้ก็ขายเปิดบ่อนเปิดซ่องเปิดอะไรอย่างเงี้ยมั้ยเยอะแยะกันไปหมดเนี่ยขายที่มันผิดกฎหมายผิดศีลธรรมใช่มั้ยเป็นทุกข์ทั้งนั้นพวกนี้อะไรที่ทําแล้วผิดศีลธรรมผิดจากธรรมชาติผิดอย่างเนี้ยเป็นทุกข์หมดใช่มั้ยแล้วเราเจริญในอย่างเราทําอาชีพเราดิอาชีพเราไม่ดีเลยอาชีพยังไม่ดีเลยแต่จะหาความสุขยังไงนะมีแต่ทุกข์มันก็มาใส่ตัวเรานะนะมันก็เปลี่ยนได้คนฆ่าสัตว์ขายมั่งเห็นไหมอาชีพมันไม่ชอบเห็นไหมอาชีพไม่ชอบมันเป็นเหตุแห่งทุกข์นะมันจะตามมานะก็รู้จักเปลี่ยนอาชีพมั่งอะไรอย่างเงี้ยนะก็เปลี่ยนอาชีพเนี่ยมรรคก็เกิดแก่เราเห็นไหมปัญญาก็เกิดแก่เราด้วยเห็นไหมมีความเพียรหรือยังนะรู้จักไหมเพียรชอบเนี่ยมีความเพียรชอบเนี่ยเพียรที่จะไม่ให้กิเลสมันเข้ามาสิ่งที่ไม่ดีมันเข้ามาไหมเราไหมเรามีพลังมีกำลังไหมมีสติมีสมาธิอะไรที่มันไม่ดีเราเห็นไหมอะไรเรารู้จักความดีความชั่วไหมรู้หรือยังเนี่ยเห็นไหมเรารู้ไหมอะไรถูกอะไรผิดแล้วรู้ไหมเห็นไหมต้องเพียรมันเพียรเรียกว่าเพียรไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีมันเกิดแก่เราไม่ให้มันเข้ามาเพียรทำลายมันเพียรประหารมันซะเห็นไหมประหารมันก็คือไอ้สิ่งที่ไม่ดีที่มันอยู่ในตัวเราเองนะก็ประหารมันเราต้องเพียรประหารมันนะจากนั้นก็เราเพียรให้เกิดสิ่งดีๆยังเห็นไหมการทำให้สิ่งดีๆเกิดก็คือการภาวนานี่แหละสังวรประธานประหารประธานภาวนาประธานเนี่ยเห็นไหมก็เรียกสัมมาประธานสี่เห็นไหมแล้วก็เพียรให้สิ่งดีๆที่เรามันเกิดขึ้นแก่เราแล้วเนี่ยอนุรักษ์มันไว้เนี่ยอนุรักษ์มันไว้เนี่ยไม่ใช่มาถือศีลมาภาวนากันมาถือศีลกันสองสามวันหายไปสองสามปีสองสามปีมาอีกทีมาเริ่มกันใหม่อีกเห็นไหมก็ถือว่าก็ยังระดับหนึ่งก็ถือว่าเพียรระดับหนึ่งนะยังดีกว่าไม่มาเลยไม่เอาเลยนะไม่เอาเลยนะก็ยังดีก็ถือว่าเราก็เพียรชอบนะก็สังวรประธานประหารประธานภาวนาเป็นประธานอนุรักษณะประธานก็คือทำให้มันเจริญงอกงามขึ้นนะใจมานั่งนั่งนอนนอนเดี๋ยวไอ้นู่นก็กิ๊กกิ๊กกักกักออกมาเรียกแล้วเรียกให้ไปดูหนังดูละครในกระเป๋านั่นแหละเดี๋ยวก็นู่นเดี๋ยวไอ้นี่เอาแล้วก็ตายเอาตายหลุดแล้วหลุดไปอีกแล้วเห็นไหมอยู่ไปกักโดนสิ่งไม่ดีมันนำพาชักจูงไปอีกแล้วเห็นไหมเราก็ต้องรู้ทันมันนะเดี๋ยวนี้เห็นไหมของบางอย่างไอ้ความทันสมัยนั่นแหละมันก็ทำลายจิตทำลายใจเราเนี่ยแหละนะต้องใช้ให้เป็นใช้ให้เป็นเทคโนโลยีสื่อล้วนแต่เป็นภัยทั้งนั้นถ้าเราไม่รู้เรื่องของความเป็นจริงของธรรมชาติไม่รู้เรื่องธรรมะนะก็ไม่มีอาวุธไปสู้เขาไม่มีวิชาไปสู้เขาทางโลกนะเอาเราไปเป็นสมุนหมด
เอาไปเป็นสมุนหมดเลยเป็นสมุนของกิเลสหมดเนาะมีความเพียรชอบแล้วก็มีความระลึกนะมีสติระลึกชอบเห็นไหมสติก็ต้องระลึกชอบเห็นไหมสตินะนะสติต้องระลึกไปในที่ชอบระลึกไปในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ระลึกไปในศีลในทานของเราเนี่ยในคุณธรรมของเทวดาระลึกอยู่กับความตายระลึกอยู่กับกายนี้เห็นไหมกายนี้เห็นความเห็นกายนี้มันเป็นของสกปรกของเน่าของเหม็นนะนะเป็นธาตุตามธรรมชาติเห็นไหมระลึกอยู่กับลมหายใจเห็นไหมเนี่ยระลึกอยู่กับกิเลสของเราเรากำลังทำขัดเกลากิเลสอยู่เรากำลังทำกิเลสของเรานะระลึกเห็นเนี่ยนะรู้เรื่องกิเลสว่ามันหมดไปไหมมันมีไหมนะมันเบาบางลงหรือเปล่าเห็นไหมอย่างนี้ก็เป็นระลึกชอบก็เป็นอนุสติถ้าระลึกอีกอย่างระลึกไปถึงมหาสติเลยระลึกไปในกายในเวทนาในจิตในธรรมใช่ไหมสติประฐานสี่นะระลึกไปในกายเห็นกายเห็นเวทนาเห็นธรรมเห็นจิตใช่ไหมนี่ก็ระลึกเป็นระลึกชอบระลึกอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมระลึกอันนี้ก็เป็นสติที่เราระลึกที่เป็นเหตุเป็นใจในการดับทุกข์นะระลึกอย่างนี้ดับทุกข์หมดใช่ไหมดับทุกข์อยู่ในมรรคแปดอยู่บนมรรคก็อยู่ในมรรคอยู่การปฏิบัติในมรรคก็ทำความเจริญให้กับมรรคอยู่กับตัวเราด้วยนะสัมมาสมาธิใช่ไหมตั้งมั่นจิตตั้งมั่นชอบใช่ไหมจิตเราก็ต้องตั้งมั่นชอบด้วยนะต้องมีความตั้งมั่นชอบนะจิตนี่มีความตั้งมั่นตั้งมั่นชอบใช่ไหมสัมมาสมาธิใช่ไหมตั้งมั่นอยู่ใช่ไหมตั้งมั่นอยู่ในกายเราเนี่ยแหละนะเห็นกายตั้งมั่นอยู่ในกายเห็นนั่งดูลมหายใจมั่งนะดูกายเราเห็นกายเรานั่งตั้งมั่นอยู่ไม่ส่งไม่ออกไปไหนนะมีความตั้งมั่นตั้งมั่นในระดับต้นๆนะเป็นชั่วครั้งชั่วคราวตั้งมั่นเป็นระดับกลางๆตั้งมั่นจนระดับสูงใช่ไหมตั้งมั่นอยู่ในคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิจนเห็นการเกิดการดับว่าปิตกวิจารปิติสุขเอกคตาใช่ไหมที่มันมีอยู่ในจิตแล้วมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ไปถึงฌานโน่นไปถึงตั้งมั่นไปถึงไปมีพลังเกิดขึ้นมีความรู้เกิดขึ้นนะฌานมองเป็นอะไรมองอะไรก็เนี่ยนะก็ไปอย่างเราต้องเอาไหนล่ะเราต้องการถ้าจิตมันไม่สงบเราก็ทำให้มันสงบจิตมันเข้มแข็งดีแล้วอะไรดีแล้วนะก็ควบคุมมันไปแล้วก็รู้ว่ามันจะเราควรจะปฏิบัติยังไงทำให้จิตมันเป็นสัมมาสติสัมมาสมาธินะเป็นสัมมาสมาธินะเนี่ยเป็นทางดับทุกข์หมดนะเป็นทางดับทุกข์ทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข์นะเมื่อเราปฏิบัติแล้วทำแล้วเราก็ต้องมานั่งดูว่านั่งดูเนี่ยนั่งหลับตาก็ได้นั่งเป็นสมาธิก็ได้พิจารณามันเนี่ยว่าเราอยู่ในทางนี้ไหมเราออกนอกทางแล้วไหมตอนนี้เนาะแล้วทุกข์มันจะดับได้ยังไงกิเลสมันจะหมดได้ยังไงเนาะเนี่ยต้องตรวจสอบค้นคว้าวิเคราะห์วิจารณ์เนี่ยมะโพชฌงค์7เนี่ยก็เรียกโพชฌงค์7เนี่ยเกิดกับเราเนี่ยเป็นธรรมะเป็นโพชฌงค์7เห็นมั้ยธรรมที่ทำให้เราหลุดพ้นเห็นมั้ยก็เกิดกับเราเห็นมั้ยตรวจสอบค้นคว้าวิเคราะห์วิจารณ์ธรรมะอยู่ตลอดเวลาอยู่ในกายในจิตแล้วเห็นมั้ยด้วยความมีความเพียรนะมีสติมีสมาธิทุกอย่างอ่ะ
สติสัมโพชฌงค์มีสติระลึกอยู่ในกายตรวจธรรมวิจยะมีตรวจสอบค้นคว้าวิเคราะห์วิจารณ์อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมแล้วก็ปิติสัมโพชฌงค์มีความอิ่มเอิบใจมีความสุขใช่ไหมกายก็สุขแล้วก็กายสุขใจก็สุขเนี่ยอิ่มเอิบใจใช่ไหมก็เนี่ยนะความสุขที่แท้จริงความสุขของพระอริยะความสุขในการปฏิบัติกายก็สงบใช่ไหมสมาธิสัมโพชฌงค์ใช่ไหมจิตก็สงบเป็นสัมโพชฌงค์เป็นนะครับปัญญาสัมโพชฌงค์แล้วมีปัญญาเกิดปัญญาใช่ไหมสติที่ก็สอบค้นคว้าวิเคราะห์วิจารณ์จนเกิดนะปัญญาขึ้นมาเห็นความเป็นจริงใช่ไหมทุกอย่างตรงนี้เป็นใช่ไหมเป็นเครื่องอยู่ของอริยะเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องเป็นธรรมแห่งการหลุดพ้นใช่ไหมเป็นธรรมแห่งอริเนี่ยนักปฏิบัติเนี่ยเราเข้ามาเนี่ยมานั่งหลังกดหลังแข็งอดหลับอดนอนนี่ต้องไปทางนี้เนาะไปทางนี้เนาะไม่ใช่มานั่งป่านนี้แฟนยันไปไหนวะเนี่ยกลับบ้านยังวะเนี่ยนั่งแล้วอ้าวสว่างแล้วคิดถึงแฟนสว่างแล้วป่านนี้ลูกกินข้าวยังเนี่ยอ้าวคิดแต่เรื่องทุกข์ไม่ได้ดับทุกข์เลยคิดแต่หาเรื่องทุกข์ใส่ตัวใช่ไหมเนาะต้องคิดให้เป็นเรื่องดับทุกข์นะทางออกที่พระเจ้าวางไว้มันเจริญมรรคให้เกิดแก่เรานะนี่แหละธรรมะทั้งหมดก็มีอยู่ตรงนี้แหละนะตรงนี้นะก็เอาไปทำให้ละเอียดขึ้นไปก็เป็นพระไตรปิฎกนะเรื่องของศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมพระไตรปิฎกเรื่องของวินัยเรื่องของศีลนั่นก็คือพระไตรปิฎก8เล่มเรื่องของสมาธิสุตตันตปิฎกก็25เล่มเรื่องของวิปัสสนาเห็นมั้ยอภิธรรมปิฎกเห็นมั้ยเรื่องของอภิธรรมปิฎกก็12เล่มก็รวมเป็น45เล่มหรือก็เรียกว่า3ตะกร้า3หมวด3หมู่อะไรเนี่ยนะหรือเป็นข้อๆก็ 84,000 พระธรรมขันธ์อะไรนะด้วยหัวใจจริงๆก็คือมรรค8นี่แหละนะทางปฏิบัติที่จะดับทุกข์นะก็ทุกอย่างอ่ะพอเราข้ามมันได้แล้วอะไรได้แล้วข้ามนิวรณ์ได้นะข้ามนิวรณ์ได้สมาธิดีแล้วพอข้ามนิวรณ์ได้นี่ข้ามสมาธิขั้นสุดท้ายแล้วเริ่มพอข้ามนิวรณ์ได้นี่ก็ถึงฌานแล้วมีปิติมีสุขเห็นไหมมีปิติมีสุขมีเอกกตาจิตรวมเป็นหนึ่งเดียวนิ่งสงบเรื่องราวต่างๆเข้ามาไม่ได้แล้วก็อยู่ข้างในก็ฟุ้งไม่ได้ก็ครบสงบจากนั้นพอเข้าถึงฌานก็มี4ระดับเห็นไหมมี4ระดับปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุถฌานเห็นไหมจตุถฌานเนี่ยความวิตกวิจารดับไปก็เหลือนะปฐมฌานก็หมดก็เข้าสู่ทุติยฌานใช่ไหมอาการของทุติยฌานก็มีวิติมีสุขมีเอกกตาใช่ไหมอาการของตติยฌานก็เหลือแต่สุขกับเอกกตาเพราะอาการของจตุทฌานก็เหลือแต่เอกกตาแล้วก็มีอุเบกขานิ่งสงบในนั้นฌานเมื่อสรุปแล้วเมื่อเราทำอะไรมามากๆแล้วเราก็พระเจ้าก็บอกว่าพระอรหันต์อย่าประมาทนะต้องอยู่ในฌานด้วยเหมือนกันบางทีถ้าเราไม่อยู่ในฌานมันก็ไปฟุ้งหมดนะต้องอยู่ในฌานต้องมาพักอยู่กับฌานมันงั้นบางทีมันฟุ้งพระอรหันต์ก็มัวแต่ไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องดับทุกข์เรื่องนู้นก็ฟุ้งเหมือนกันนะพระอรหันต์ยังต้องอยู่ในฌานเห็นไหมเจ้าบอกพระอรหันต์กายเนี่ยนะคนที่เป็นกายก็
กายเป็นธรรมนะกายเป็นธรรมนะกายเป็นธรรมกายเป็นกายมีฤทธิ์กายมีแสงสว่างพระอรหันต์นะต้องอยู่ในมีฤทธิ์ต้องมีฤทธิ์เหมือนกันใช่ไหมเพราะพระพุทธเจ้าเองก็แสดงฤทธิ์บ่อยๆนะธรรมะของพระเจ้าพระเจ้าแสดงฤทธิ์อยู่ตลอดเวลาเทศให้ผีสางเทวดาฟังเนี่ยก็แสดงฤทธิ์แล้วเนาะแสดงฤทธิ์หมดถ้าไม่มีฤทธิ์จะไปเทศให้ได้ไงเนาะงั้นอย่าไปเกียดฤทธิ์นะอย่าไปเกียดพระอรหันต์ต้องสมบูรณ์หมดทุกอย่างสมบูรณ์หมดก็มันก็ครบเครื่องพระอรหันต์ที่ครบเครื่องนะพระอรหันต์มีแต่ปัญญาก็ไม่ครบเครื่องพระอรหันต์ที่มีแต่สมาธิก็ไม่ครบเครื่องนะไม่ครบเครื่องก็ต้องมีทั้งฤทธิ์มีทั้งปัญญามีทั้งนะทุกอย่างครบนะเอาละพอเข้าใจไหมเนอะพอที่จะทำให้เกิดศรัทธาจะข้ามนิวรณ์ได้ไหมนะอยู่ถึงสว่างเลยนะโอ้เดี๋ยวพระจัตจรัญมาโอ้นะพระจัตจรัญนะอาจารย์จรัญเทศแล้วก็หลับไม่ลงเลยใช่ไหมโอ้โหนะหลับไม่ลงง่วงไม่ลงเลยไหมเนาะครับเรื่องละเอียดเรื่องกายเรื่องจิตเนาะครับเรื่องจิตจิตในเรื่องละเอียดเรื่องจิตก็เข้าใจนะใช้อุบายธรรมะเนี่ยก็ต้องใช้อุบายต้องใช้อุบายเท่านั้นการรักษาศีลก็ยังต้องใช้อุบายนะการที่จะข้ามทุกข์ได้ก็ต้องใช้อุบายทุกอย่างอ่ะเนาะนั่งมากๆเมื่อยก็ไปเดินเดินมากๆเมื่อยก็ยืนมากๆเมื่อยก็มานั่งอย่างเนี้ยสุดท้ายแล้วก็ไม่ไหวจริงๆก็ไปนอนง่วงมากๆก็ประกอบไปล้างหน้าก่อนสู้มันก่อนล้างหน้ามาสู้ล้างหน้ามาสู้ก่อนเตรียมยาหม่องทาตาก่อนสู้อุบายนะมั้ยต้องใช้อุบายสู้มันนะงั้นเสร็จหมดอย่างที่บอกอะเสร็จตั้งแต่ที่เขาทั้งบอกตั้งแต่แรกเลยไหมเสร็จบอกตัวอยากตัวกลัวทุกข์มันมาเอาเราไปหมดเอาเราไปเอานะรับพรนะก็กระจายกันแล้วเนี่ยนะอย่าไปกลัวมันล่ะเดี๋ยวเลยกลัวเลยความยากก็ยากความมันง่ายก็ง่ายเนอะอยู่ที่บุญเราด้วยอยู่ที่บุญเราบุญเก่าด้วยบุญใหม่ด้วยนะก็หมั่นทำกันนะหมั่นทำแล้วก็หมั่นสร้างบุญกันรับพรนะขอให้ญาติโยมเนี่ยก็มีความเจริญในธรรมะนะมีดวงตาปัญญาเห็นธรรมเข้าถึงธรรมะและไม่ถอยออกธรรมะด้วยเธอสั้นไหมสั้นไหมเห็นไหมสั้นจะได้ใจความนะว่าดักคอไว้เลยว่าเดี๋ยวจะออกจากธรรมแน่นะเหมือนเอาตะปูตอกไว้เลยไม่ให้ออกเลยเข้าแล้วนะธรรมะคือธรรมชาติถ้าเราปฏิเสธธรรมะก็จบเลยธรรมะไม่มีล้าสมัยธรรมะโอ้ไม่มาตั้งสมัยนะโอ้ไม่รู้เท่าไหร่แล้วเนาะเนี่ยบอกธรรมะเป็นของโบราณบอกธรรมะตัวรีบธรรมะนู้นทำให้เข่งทำนู่นนี่เนาะธรรมะอยู่กับเรานั่นเองอยู่กับชีวิตเรานะก็ยังมีเวลาอีก5นาทีอีก5นาทีนะฮะก็พอที่จะเปลี่ยนอิริยาบถได้บ้างนะก็ทำไปแล้วนะ